าฟังนิทานกันแล้วก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหน้าฝนชาวนามาหว่านข้าวเปลือกลงในนาเปลือกข้าวนั้นต่างดีใจที่จะได้งอกงามเป็นต้นข้าวและเจริญเติบโตออกดอกออกรวงอย่างสวยงามพอชาวนาได้กลับไปแล้วหุ่นมดฝูงหนึ่งก็ได้พากันมาขนข้าวเปลือกนั้นไปเพื่อที่จะเอาไปเก็บไว้ที่รังของมันเพื่อกินในยามที่ลำบากข้าวเปลือกได้พูดกับเจ้าเหล่ามดไปว่ากว่าจะได้ข้าวมากินนะเจ้ารู้ไหมเจ้าว่าเอาข้าวไปกินได้ยังไงไปพวกข้าไปเถอะจ้าจ้าจ้าไปพวกข้าไปเถอะเจ้ามดได้ยินดังนั้นก็ได้ตอบกลับไปว่าก็ช่วงที่ค้นขุดดินเตรียมดินก่อนที่จะหว่านข้าวเปลือกลงไปนั้นเขาก็ได้ฆ่ามดฆ่าพวกเราไปมากมายเหมือนกันพอถึงเวลาถางหญ้าคนก็เหยียบเราเสียชีวิตไปมากเลยเราเพียงแค่ขอข้าวเปลือกกลับไปกินแค่ไม่กี่เมล็ดไม่เป็นไรหรอกนะพวกเราขนตาขนตาเฮ้ยแล้วพูดจบเจ้าพวกมดก็ได้ช่วยกันขนข้าวเปลือกกลับไปยังรังโดยที่ไม่ฟังเจ้าข้าวเปลือกเลย